วันชะตาเปลี่ยนในรอบ84ปีจะเกิดขึ้น1ครั้งที่ดาวตรีเทพย้ายในรอบปีเดียวกันดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและดาวพฤหัสเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีบวงสรวงขอพรพระเสาร์พระเสาร์ช่วยปลดล็อกปลดทุกข์ให้กับชีวิตพระราหูขอโชคลาภพลิกร้ายให้กลายเป็นดีขอความสำเร็จกับดาวพฤหัสดาวราชาโชคอย่าพลาดวันที่1มีนาคม2566ไหว้ดาวตรีเทพพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตางานเริ่มตั้งแต่เวลา 10:09 นเป็นต้นไปสถานที่จัดงานบริเวณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถนนกาญจนาภิเษกบางแคกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่066-146-2286 066-164-2286สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมขอนำท่านเข้าสู่บ้านดวง M Media Channel โดยผมอาจารย์ศศิวเนตรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหลังจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาออกรายการนะครับเอาละครับจากงวดที่แล้วนี่ก็ตัวเลขที่ผมให้ไปก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับก็เข้ามาตามที่เราคาดเกณฑ์กำหนดเอาไว้นะครับเอาละครับผมขอแนะนำตัวนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยรับชมผมหรือเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอาจารย์ศศิวเนตรนะครับหรืออาจารย์ธนภัทรครูกนกนะครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับอีกสถานที่หนึ่งก็อาสมเจตนาจารย์นะครับซอยวัดสุวรรณคีรีนะครับซอยในโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งก็ สถาบันตักศิลานะครับอยู่ที่สุขุมวิทนะครับผมก็เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอังคาวิชาท่าเจ็ดตัวพม่าที่นั่นนะครับท่านผู้ชมนะครับสะดวกที่จะไปเรียนหรือศึกษาที่ไหนก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นบอกกับทางสถานที่เขาว่าอยากจะมาเรียนหรือจะศึกษาวิชาอังคาวิชาท่าเจ็ดตัวพม่ากับผมนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามผมโดยตรงนะครับตามหมายเลขที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับ0814995233นี่นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์และเป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับแล้วระยะนี้นะครับผมก็เปิดทำการสอนนะครับตัวเลขมงคลหรือตัวเลขเสี่ยงโชคหรือตัวเลขหามงคลในการเสี่ยงโชคในตำราพฤกษานำโชคลาภหรือตำราโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับผมก็ทำเปิดคำการสอนนะครับท่านผู้ใดอยากจะมาเรียนตัวเลขอย่างเดียวเพื่อจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็สมัครเรียนติดต่อมาทางผมได้นะครับตามหมายเลขที่อยู่ตรงข้างหน้าเรานี่นะครับท่านโทรมาสอบถามติดต่อได้ผมถ้าหากว่ามีใครมาเรียนนะครับครบ5คนแล้วผมถึงจะเปิดทำการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือจะเรียนในส่วนตัวในเรียนที่ในที่ที่บ้านผมนะครับผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับจะมาเรียนที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะมาเรียนออนไลน์ก็ได้นะเท่ากับการเรียนนี้จะเปิดสอนอยู่แค่วิชาละ2วันนะครับวิชาละ2วันพฤกษานำโชคลาภกว่า2วันแล้วก็ แล้วก็โลกโคจรมานอนเชียงหวัดก็2วันนะครับจะเปิดการเรียนการสอน2วันแล้วท่านก็สะดวกวันเวลาไหนก็ลองนัดแนะมานะครับแล้วผมดูว่าสะดวกในการเรียนการสอนในวันไหนผมก็จะเปิดให้ตามที่ท่านสะดวกที่จะมาเรียนนะหรือท่านที่อยู่นะจะเรียนออนไลน์นี้ก็สามารถดูได้ตลอดนะครับผมก็จะเปิดไว้1เดือนนะครับให้ท่านได้ดูได้ตลอด1เดือนนะครับสนใจก็สมัครเข้ามาสอบถามหรือมาเรียนได้นะครับ
เอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าในรายการเราเลยนะครับรายการนี้นะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคของงวดวันที่1มีนาคมปี66นะครับผมได้คำนวณดวงดาวตัวเลขบนท้องฟ้าแล้วนะครับมีตัวเลขเด่นๆที่มีอิทธิพลของในงวดวันที่1มีนาคมนี้นะครับจะมีเลขเด่นๆอยู่3ตัวนะครับมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสนะครับดาวศุกร์สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุล นะครับหรือมีชื่ออักษรนะสสราสบฤศีหอหีบจจุฬาหอตะคุ้งนะครับก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับอย่างคนที่ชื่อราศีของชื่อนะครับชื่อที่มีเสียงออกเสียงตัวท้ายนะครับสสราเนี่ยก็เขียนว่าคุณจรัสศรีนะครับแล้วสสบฤศีนะครับคําว่าเอื้ออุตสาหนะครับนะเอื้ออุตสาหนะครับหอหีบว่าคุณบรรหารนะครับแล้วสสรานี่ก็คุณไพศาลนะครับคนที่มีชื่อนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายตามที่บ้านตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดในวันศุกร์นะครับแล้วก็เกิดในราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลเนี่ยท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากเลขดาวศุกร์ของเรานะครับอักษรตัวเลขที่ถูกฉลกนะครับจะมีตัวเลข35 38 58 59 69แล้วก็77นะครับนี่ตัวเลขที่ถูกโฉลกหรือส่งผลให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์แล้วเกิดในราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับอักษรนะครับมีออ่างและสระทั้งหมดนะครับที่อยู่ในชื่อนะครับอ่างมีทั้งหมดในชื่อนี้ก็จะบอกไว้เป็นสังเกตนะอย่างเช่นว่าสระอีนะครับเจ้าคุณบุญทวีนะครับคุณบุญทวีนะครับสระอานะครับบุญชิตานะครับบุญชิดานะครับบุญชิดานะครับแล้วสระอีนะครับคุณสุมารีนะครับเธอสระอาก็คุณปิยะนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่มีตัวสระเรียกว่ามีสระทุกตัวอักษรเลยถือว่าอยู่ในข่ายของดาวอาทิตย์หรือวันอาทิตย์นะครับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหรือเกิดราศีสิงห์นะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายตัวนี้นะครับก็จะมีโชคนะของดาวอาทิตย์และตัวเลขนะครับที่จะส่งผลแล้วก็มีถูกโฉลกของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหรือราศีสิงห์นะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับมี01 17 27 32 44แล้วก็93นะครับตัวนี้คือตัวเลขที่ส่งผลและถูกโฉลกของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเกิดวันพฤหัสนะครับเกิดเหมือนกับวันพฤหัสนะครับหรือเกิดในราศีธนูหรือราศีมีนนะครับเกิดราศีธนูหรือราศีมีนนะครับอักษรนะครับมีบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฟันผอสัมภาระมามานะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายเช่นว่า คุณสายฝนนะครับสายฝนฝอฝาเนี่ยสายฝนนะครับคุณสายฝนนะครับแล้วก็พอพานนะครับคุณฝอฟันคุณเฟื่องฟ้านะครับนะครับแล้วก็คุณอย่างเช่นว่าพอสัมเภานะครับคุณสุวิภานะครับคุณสุวิภานะครับคุณสุวิภานะครับแล้วก็คุณสุวิมลนะครับมามะนมลนะครับสุวิมลนะครับก็ถือว่าอยู่ในชื่อที่ออกเสียงท้ายของดาวพฤหัสนะครับอันนี้ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ส่งผลและมีอิทธิพลให้โชคให้ลาภกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับราศีธนูและราศีมีนนะครับแล้วตัวอักษรใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฟันผอตะบารมมะก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของดาวพฤหัสนะครับต
ตัวเลขที่ถูกโฉลกนะครับจะมีเลข25 37 45 57 71แล้วก็87นะครับนี่ตัวคือตัวเลขที่ถูกโฉลกแล้วที่จะส่งผลให้กับท่านที่มีรายชื่อแล้วก็วันเกิดตามนี้นะครับอันนี้จะมีข้อแนะนำนะครับท่านที่มีชื่อตามนี้หรือมีวันเกิดตามนี้นะครับหรือจะเป็นราศีตามนี้ก็ตามนะครับตัวเลขทั้งหมดในนี้ท่านสามารถที่จะเอานำมาใช้ในการเสี่ยงโชคได้นะครับในการเสี่ยงโชคได้นะครับเอาละครับขอให้ท่านแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตามด้วยโรคโคจรมานอนเชิงหลักนะครับก่อนจะตามในโลกโคจรมานอนเชิงหลักนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์นะครับอยากจะเรียนวิชาอังคววิชาธาตุ7ตัวพม่านะครับก็สนใจสมัครมาได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814995233นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผมแล้วก็เป็นหมายเลข ID Line ผมด้วยนะครับแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะมาเรียนวิชาอังควิชาธาตุนะครับผมก็จะเปิดสอนที่สมาคมนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับหรือถ้าสะดวกจะมาเรียนที่สมเจตนาอาจารย์ก็ได้นะครับที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับหรือวัดสุวรรณคีรีนะครับหรือท่านจะมาเรียนที่ตักศิลานะครับอยู่สุขุมวิทก็มาสมัครเรียนได้หรือโทรติดต่อสอบถามมาก่อนนะครับแล้วก็สะดวกก็มาเรียนได้ตามที่ท่านประสงค์นะใกล้ที่ไหนก็มาเรียนที่นั่นนะครับหรือท่านต้องการจะให้ผมพยากรณ์พื้นดวงชะตาหรือดวงชะตาว่าขนาดนี้ของท่านเนี่ยจะดวงชะตาชีวิตท่านเป็นอย่างไรการจะทำธุรกิจลงทุนทำการค้าขนาดนี้เป็นอย่างไรและขนาดนี้ท่านจะมีโชคมีลาภอย่างไรหรือไม่นะครับก็โทรมาปรึกษาหรือมาเช็คดวงกับผมได้นะครับหรือท่านผู้ใดมีความประสงค์นะครับอยากจะได้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกโฉลกกับท่านนะครับหรือเลขหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งผลทางด้านธุรกิจการงานการค้าโลโชคลาภนะครับก็ปรึกษาผมนะครับผมก็สามารถจะหาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านได้นะครับแล้วก็ท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะตั้งชื่อลูกบุตรหลานหรือจะหาฤกษ์เกิดให้กับลูกหลานของท่านนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับผมก็จะเช็คดวงชะตาแล้วก็จะเอาดวงของทั้งพ่อและแม่เพื่อจะนำเอาเลิกคลอดของเด็กเพื่อจะส่งเสริมให้ชีวิตของพ่อและแม่ของเด็กคนนี้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือได้อภิชาตบุตรมาส่งเสริมดวงตาตาของพ่อแม่นะครับเอาละครับตอนนี้ต่อด้วยโรคโคจรมานอนเชียงหลักของเรานะครับโรคโคจรมานอนเชียงหลักนะครับวันที่1มีนาคม66นะครับวันนั้นนะครับตรงกับวันพุธขึ้น10ค่ำเดือน4ปีขาลนะครับผมได้คำนวณดวงดาวตัวเลขบนท้องฟ้านะครับว่าจะมีดาวเด่นๆแล้วที่มีอิทธิพลส่งเสริมกับท่านนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับผมได้คำนวณมาแล้วนะครับจะมีดาวศุกร์นะครับดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสดาวตัวนี้3ตัวนี้ครับเราถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นของเรานะครับนะครับที่ยังไงก็ตามนะผมกล้าพูดว่าระหว่างที่1เลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับยังไงก็ต้องมีเลขที่อยู่ในแนวกลางของผมเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวแน่นอนนะครับแล้วแทบจะทุกครั้งนะบางครั้งนะครับจะมีเลขท้าย3ตัวบนนะครับก็มีเลขที่อยู่ในแนวหลักของเราตรงนี้หรือ2ตัวล่างก็อยู่ในเลขแนวหลักของเราตัวนี้นะเข้าไปร่วมด้วยอยู่เสมอนะครับอันนี้เลขด้านหลังและด้านหน้านี้ก็คือเลขม้ามืดหรือเลขหลักนะครับม้ามืดหรือเลขรองนะครับเลขม้ามืดหรือเลขรองนะครับที่จะจับคู่กับเลขหลักตรงนี้ได้นะครับทีนี้หลักการในจับคู่หรืออะไรก็ตามนะครับผมจะให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเลขหลักตรงเราตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้เราถือเป็นเลขหลักถ้าท่านได้เลขจากที่ท่านฝันมาหรือได้เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาก็ตามหรือได้เลขจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือที่ไหนมาก็ยังไงก็จ
จะหาเลขที่มาจับคู่ด้วยอาจารย์ก็อยากจะให้พิจารณาเลขตรงแนวกลางตรงนี้นะครับให้มาจับคู่ร่วมด้วยนะครับนะครับแล้วก็หลักการจับเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เป็นแนวทางเป็นที่สังเขปนะครับโดยที่จับคู่โดยที่วิธีการจับคู่เองนะครับแต่การจับคู่ให้นี้นะครับมิใช่ว่าให้ท่านเลือกซื้อทุกตัวตามที่ผมจับคู่ให้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมให้ตัวเลขตั้งเยอะตั้งแยะจริงๆตัวเลขผมให้แค่3ตัวนะครับ615นะครับ615เป็นตัวเลขที่ผมให้แค่3ตัวเลขด้านหน้าด้านหลังนี่เป็นตัวเลขรองที่ท่านเอามาจับคู่กันนะครับเอาละครับหลักในการจับคู่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเช่นว่า6068 6167 6569นะครับทีนี้เลขรองนะครับเป็น06 08 01 04 05 09นะครับหรือเลข8เลขรองนะครับเป็น86 80 81 87 85 89นะครับหรือเลขหลักเลข1นะครับเป็น16 10 18 17 15 19นะครับหรือเป็นเลข7นะครับก็เป็น76 70 78 71 75 79นะครับหรือเลขหลักเลข5นะครับเป็น56 50 58 51 57 59นะครับหรือเลขรองเลขสุดท้ายเลขม้ามืดนะครับเป็นเลข96 90 98 9197 95นะครับการจับตัวเลขของเราก็มีหลักการจับแบบนี้นะครับหรือท่านมีตัวเลขที่ท่านฝันหรือตัวเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็มาก็ตามนะครับเรายังไม่รู้จะหาตัวเลขไหนจับคู่ก็ยังไงก็พิจารณาเลข3ตัวกลางตัวนี้ก่อนนะครับถือเลขของเราเนี่ยยังไงผมก็ยืนยันนะครับมาแทบจะทุกครั้งแล้วมาในเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แล้วเลขท้าย2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวข้างล่างแทบจะทุกครั้งและทุกงวดนะครับขอให้ท่านแคปหน้าจอนะครับแล้วก็พิจารณาตามนี้นะครับเอาละครับทีนี้จะตามต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงได้เผยแพร่สั่งสอนผมมาและให้ผมช่วยเผยแพร่ต่อนะครับปรึกษานำโชคลาภนี้นะครับเป็นอีกวิชาหนึ่งในวิชาการจับจามที่ท่านพ่อครูดวงที่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ผมและให้ผมเผยแพร่นะครับโดยที่การจับจามนั้นผมได้คำนวณนะครับได้คำนวณดวงดาวนะครับว่าวันที่1มีนาคมพ.ศ.66นั้นนะครับตรงกับวันพุธขึ้น10ค่ำเดือน4ปีขาลนะในวันพุธนั้นน่ะเวลา 15:45 นเนี่ยตัวยามเดิมมาอยู่ตำแหน่งไหนแล้วจะมีดวงดาวตัวไหนที่มีอิทธิพลในตำแหน่งใดบ้างนะครับผมได้คำนวณมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ในตำแหน่งต่างๆที่ดวงดาวมาตถิตอยู่ในตำแหน่งของพฤกษานำโชคลาภหรือต้นไม้ของเรานะครับตอนนี้ผมได้คำนวณแล้วจับตัวเลขมาแล้วนะครับจะได้ตัวเลขพระเกศหรือเลข9นะครับอยู่ในตถิตอยู่ในตำแหน่งล่างนะครับดาวจันทร์หรือเลข2นะครับก็ตถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็ดาวพุธหรือเลข4นะครับก็ตถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วก็จะมีเลขราหูหรือเลข8นะครับก็จะตถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับตำแหน่งดอกนะครับดาวอังคารหรือเลข3นะครับก็ตถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับก็ตถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับตำแหน่งเปลือกแล้วก็มีดาวเสาร์หรือเลข7ตถิตอยู่ในตำแหน่งเกณฑ์กลางหัวเสาเพราะฉะนั้นตามหลักวิชาการของผมแล้วเมื่อดาวประเคราะห์ตัวใดตถิตอยู่ตำแหน่งไหนเขามักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นอย่างเช่นตั้งแต่ตำแหน่งรากขึ้นมาถึงตำแหน่งดอกนะครับมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างนี่ในหลักการที่การจับตัวเลขหรือวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ
ก็มีการวิเคราะห์ดังนี้นะครับแล้วตั้งแต่ตำแหน่งดอกขึ้นไปจนถึงตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานี้ครับก็จะมีอิทธิพลในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับเลขท้าย3ตัวบนเพราะนั้นท่านผู้ชมหรือแฟนคลับที่เคยชมรายการของผมมาอย่างต่อเนื่องก็คงจะได้รับทราบรับชมมาแล้วก็คงรับทราบมาว่าส่วนมากตัวเลขมักจะออกมาตามแนวนี้ตลอดนะครับอาจจะมีบางครั้งก็อาจจะมีการผิดตลับผิดตำแหน่งกันบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้พิจารณาตัวตำแหน่งดอกนี่ครับตำแหน่งดอกเนี่ยตัวตำแหน่งเนี้ยมักจะมีอะไรที่ผกผันได้นะครับตำแหน่งดอกนี้ถ้าหากว่าเขาได้ผสมเกสรถูกต้องเขาก็จะติดเป็นผลเป็นผลขึ้นมาได้นะก็สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งส่วนบนได้นะครับแล้วตำแหน่งดอกเนี่ยถ้าหากเขาถูกแมลงหรือถูกลมกระโชกหรือทำให้เขาล่วงหล่นมาข้างล่างเนี่ยเขาอาจจะหล่นมาอยู่ข้างล่างก็ได้ไปจับคู่กับตัวเลขข้างล่างนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นหลักการตัวนี้นะครับมีเลข8หรือตำแหน่งดอกตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวที่มันผักอะไรผกพันแล้วผันผวนได้นะครับยังไงก็ท่านผู้ชมก็ให้การพิจารณาแล้วนี่หลักการในการที่จะจับตัวเลขมาเสี่ยงโชคนะครับยังไงผมก็อยากให้ท่านเอาตัวเลขพฤกษานำโชคลาภนะครับเอามาจับควบคู่ดูกับโลกโคจรวานรชิงหลักนะครับเลขโคจรวานรชิงหลักจะเป็นตัวเลขที่เอามาแมทช์กันแล้วดูด้วยว่ามันตัวไหนน่าจะมีน่าจะเป็นน่าจะใช่แล้วในตำแหน่งของวันเกิดราศีที่มีโชคนะครับผมก็ใช้หลักการในการเอาพฤกษานำโชคลาภของเราเนี่ยเอามาจับควบคู่กับโลกโคจรวานรชิงหลักนะครับแล้วก็จับมาตัวเลขนะใส่ในตำแหน่งของวันเกิดราศีที่มีโชคนะครับตามตำแหน่งต่างๆโดยที่ผมว่าจับมาจากพฤกษานำโชคลาภแล้วก็โลกโคจรวานรชิงหลักเป็นหลักการคร่าวๆเท่านี้นะครับหรือท่านผู้ชมมีแนวทางหรือมีความคิดอย่างอื่นท่านจะมาจับอาจารย์นอกเหนือกับผมก็ได้นะครับมันมีโอกาสที่จะมีแนวทางได้ทั้งนั้นนะครับเอาละครับก็ให้ท่านผู้ชมครับหน้าจอไว้นะครับรายการนะครับโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับจะมาพบกับท่านเช่นเคยทุกครั้งนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการเอาฉลากไปแล้วนะครับสักวันสองวันนี้ผมก็จะออกรายการนะครับแต่มีบางครั้งบางขณะจะช้าไปบ้างอาจจะมีเหตุขัดข้องทางตัวผมเองหรืออาจจะมีเหตุขัดข้องทางกองถ่ายนะครับอาจจะคิวไม่ว่างอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอไปท่านผู้ชมมาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก่อนจะจากลาท่านไปนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขมีความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดก็สมน้ำใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราทุกคลิปทุกงวดและทุกครั้งขอให้มีโชคมีลาภไปกับเราทุกๆครั้งทุกๆงวดด้วยนะครับเอาละครับขอท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับวันชะตาเปลี่ยนในรอบ84ปีจะเกิดขึ้น1ครั้งที่ดาวตรีเทพย้ายในรอบปีเดียวกันดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและดาวพฤหัสเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีบวงสรวงขอพรพระเสาพระเสาช่วยปลดล็อกปลดทุกข์ให้กับชีวิตพระราหูขอโชคลาภพลิกร้ายให้กลายเป็นดีขอความสำเร็จกับดาวพฤหัสดาวราชาโชคอย่าพลาดวันที่1มีนาคม2566ไหว้ดาวตรีเทพพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตางานเริ่มตั้งแต่เวลา 10:09 นเป็นต้นไปสถานที่จัดงานบริเวณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถนนกาญจนาภิเษกบางแคกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่066-146-2286 066-164-2286